าเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วเพื่อนค่ะทานอาหารสาวเรียบร้อยแล้วกำลังสิไปซูกำลังสิไป B&Q ค่ะเพื่อนๆไปเบิ่งปลั๊กจักหน่อยเนี่ยจะเอาไอ้สิ่งมันเป็นอีหยังบ่รู้ค่ะก็เลยจะเอาไปหาซื้อเบิ่งของมาไว้ทะเบียนมันน่ะค่ะมันก็อาจจะหลายปีแล้วมันก็อาจจะผุพังไปเนาะตามอายุการของเขาเขาก็ต้องตามเปลี่ยนเขาไปหลังจากนั้นซูก็สิเอารถไปเติมน้ำมันเนาะค่ะเนาะเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สิว่าจะไปเบิ่งยางล้อรถจักรยานนะคะเพื่อนปั่นจักรยานไปเฮ็ดงานยางหัวพี่น้องเอ้ยได้จูงจักรยานกลับบ้านบ่รู้มันไปโดนอีหยังบ่รู้คือกันอาจจะเป็นแก้วเป็นอีหยังจังซี่ค่ะพวกวัยรุ่นมันชอบตีขวดตีแก้วเนาะค่ะเนาะเสียว่าปั่นจักรยานไปจังซี่ก็อาจจะไปโดนยางแบนปั่นกลับก็บ่ได้ต้องจูงกลับบ้านนะคะแล้วเมื่อวานนี้ซูก็ลืมไปว่าซูบ้านสิซ่อมยางรถจักรยานเนาะค่ะเนาะแฟนซูก็เลยบอกว่าเอารถจักรยานลงไปแล้วเพิ่นสินี่เบาะเบาะมันสูงพี่ดอกเอ้ยปั่นจักรยานเอียงซ้ายเอียงขวาสิล้มแล้วบ่ล้มแล้วโอ้ยแล้วตนจะคล้องเมื่อวานนี่แม่แต่ก็ต้องปั่นค่ะเพราะว่ามันก็ย่อเวลาการเดินของเฮาได้เร็วขึ้นนะคะเพื่อนปั่นลังแงงไปค่ะทั้งไปทั้งกลับมื้อนี้ก็เลยสิไปเบิ่งยางใหม่ค่ะต้องเปลี่ยนยางใหม่แล้วมันซ่อมบ่ได้เนาะแฟนซูเบิ่งให้แล้วนั่นน่ะค่ะก็เดี๋ยวไปเบิ่งยางใหม่กะเบิ่งดูว่าเราจะเปลี่ยนได้บ่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยค่ะใบไม้ต้นไม้ต้นไหลกําลังสิล้นเบิดละค่ะเพื่อนเบิ่งพุ่นน่ะฝนก็ลิ้นน้อยๆด้วยค่ะเพื่อนอากาศบ่ค่อยดีเลยค่ะเบิ่งไปเพื่อนเบิ่งต้นไม้สิล้นเบิดละเข้าหน้าหนาวแล้วจะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะเพื่อนอากาศมันร้อนตอนนี้ใส่เสื้อกันหนาวหนาๆแล้วค่ะเปลี่ยนคิวบริการบ้านด้วยค่ะขับรถไปเพราะมันสองนาทีก็ถึงเหรอบางฝนกระลิ่นน้อยน้อยต้นไม้เขามีแต่ต้นยังไงด้วยค่ะเพื่อนเนาะต้นไม้บ้านเขาเนาะค่ะเนาะแอปเปิลทอดหนาวขนาดนึงบางคนก็ปลูกแอปเปิลดูเขาบ่เก็บกินเนาะค่ะฝรั่งเขาปลูกสวยงามเขาก็บ่เก็บกินเนาะค่ะเนาะเห็นยังปล่อยให้ดนดกเต็มต้นแต่เปิ้นเขาทนหนาวอยู่ดีด้วยค่ะเพื่อนก็ยังสวยดูงามอยู่ดีค่ะค่ะเพื่อนชมบรรยากาศไปเดี๋ยวก็ถึงแล้วค่ะเพื่อนเบิ่งแบบสิ่งงามๆมันเพื่อนไหมอยากได้สิ่งใหม่มันงามแห้งนะบอกยังหนึ่งนี่เดี๋ยวเลือกหลายโอ้พี่น้องเลยตรงๆคุณตาเขาไปอาบน้ำเลยสุกําลังสิยางหาหนังอยู่ด้วยค่ะเพื่อนแฟนสุเรายางหาอยู่ของที่เราจะซื้อค่ะคู่อันนี้สีสวยๆค่ะเพื่อนช่วงล่อแฟนสุไปหาซื้อของเนาะค่ะเนาะก็เบิ่งหม่องตกแต่งคู่เฮือนเบิ่งค่ะเพื่อนสวยอ่ะชอบแต่มันหน่อยไปแต่ว่าก็แค่แบบนะค่ะเนาะสวยดีเห็นแล้วอยากได้อันนี้ทั้งขยะค่ะ
ต้องขยับแบบนี่กันเพื่อนทางขยับเขาจะมี3คือแบบแยกอะค่ะนี่เห็นไหมปลาซองอันนี้ก็คือของเปียกของแห้งเนาะค่ะเนาะแล้วก็พลาสติกอียังไปยังเสียค่ะแยกเขาเฮ็ดมาเรียบร้อยเลยค่ะชอบอยู่บ้านก็มีแยก2อันแต่มันมี3แบบนี้แบบนี้ก็ดีกันเนาะค่ะเนาะสวยดีนี่ค่ะเพื่อนๆเจออะไรอันนี้มันทั้งเลยแต่ว่ามันจะใส่เดียวกันหรือเปล่าแค่นั้นแหละจะซื้ออันใหม่เพราะว่าอันเก่าเป็นข้างล่างเนี่ยค่ะด้านล่างเนี่ยมันเปื่อยแล้วมันโดนความหอนหลายเดี๋ยวต้องหายางเบิ่งหามันได้ใส่แบบที่พอดีขั้วจะคล้องอ่ะค่ะเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันนี้บ่รู้ว่าแมนบ่แมนก็ต้องหาใหม่อ่ะค่ะได้ได้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนเดี๋ยวคือจะมาเบิ่งดินเอาดินไปเปลี่ยนกระถางต้นใหม่อีกค่ะมันบ่พอหรอกที่แล้วที่เปลี่ยนละเดี๋ยวคือจะต้องเปลี่ยนอีกค่ะก็เลยยังต้องหายางเบิ่งดินว่าจะคล้องจะเอาดินแบบไหนไว้ถ้าเปลี่ยนหลายแห้งค่ะเพื่อนได้ต้องย่างเบิ่งก่อนว่าอันใดมันเหมาะสมเนาะค่ะเนาะซื้อดินมาแล้วค่ะเฮานี่เอารถมาเติมน้ํามันค่ะเพื่อนๆรอแฟนซื้ออยู่น้ำมันต้องเติมเองเด้อค่ะเขาบ่มีบริการเหมือนเมืองไทยเด้อค่ะเพื่อนๆต้องเติมเองเฮ็ดเองเบิดซุอย่างเพื่อนวันจันทร์ไปทำงานก็จะได้บ่ต้องมาเติมค่ะเติมไว้เลยเดี๋ยวก็จะไปซื้อล่อรถอีกเพื่อนๆไอ้ยางรถจักรยานอีกค่ะเพื่อนๆมื้อนี้บ่ได้เฮ็ดอีหยังเลยแล่นหน้าแล่นหลังอยู่มีแต่แนวเฮ็ดไปขอมันก็หน้าเนาะค่ะมันก็ชำรุดมันอย่างนั้นก็ต้องเฮ็ดต้องเปลี่ยนมันน่ะค่ะโอเคเดี๋ยวเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สิไปซื้อยางล้อรถต่อด้วยค่ะยางรถจักรยานนะคะเปลี่ยนเขาซื้อใหม่ค่ะคันป้ากะอย่ามันห่วยอีกเนาะค่ะเนาะซื้อใหม่เลยเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ร้านเทลฟอร์ดเนาะค่ะเนาะมาถึงเทลฟอร์ดแล้วค่ะเพื่อนจักรยานเต็มเลยคุณคนนั้นมีฮอตอิเล็กทริกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนคุณนะของเต็มเลยค่ะเพื่อนเห็นป่ะมีล้อใหม่ด้วยค่ะเพื่อนล้อใหม่แต่ว่าบ่รู้ว่ายางในอ่ะคืออยากได้ยางในค่ะนี่น่ะยังแม่นยางในอยู่ค่ะเพื่อนก็บ่รู้ว่าใส่เดียวกันบ่ต้องเบิ่งเนาะค่ะเนาะต้องเช็คเบิ่งก่อนต้องเบิ่งขนาดของเขาอ่ะค่ะเพื่อนได้ละค่ะเพื่อนมันเบิ่งยากเด้ค่ะมันเฮ็ดมาแบบนี้เพื่อนเห็นป่ะนี่ของพื้นเป็นน่าจะเป็น26ค่อยๆมาสันลงมาเพื่อนนี่เห็นป่ะค่ะมันเป็นยางใหม่ยางใหม่เนาะค่ะเนาะเป็นแบบนี้เบิ่งยากคือกันเนาะค่ะเพื่อนดูกันนึกว่าจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะเป็นแบบนี้ได้เลยค่ะเพื่อนเทลฟอร์ดด้วยค่ะถ้าผู้ใดจะเอายางมาทั้งเทลฟอร์ดดีกว่าไปมองอื่นก็สิหาหยาอยู่หรอกค่ะมีหล่อให้เลือกพร้อมจะเอาหล่อใหม่แต่ของซื้อมันเป็นหล่อใหม่ที่เปลี่ยนแล้วค่ะแต่ว่ายางในซื้อค่ะที่ว่ามีปัญหาเนาะค่ะเนาะจะเข้าได้แล้วเดี๋ยวเข้าไปจ่ายตังค์กันเลยค่ะเพื่อนเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันด้วยค่ะเพื่อนมองนี้ก็เฮ็ดถนนใหม่ด้วยค่ะเพื่อนเฮ็ดถนนทะลุไปพูนมองทางดอกสี่อะค่ะเพื่อนเฮ็ดกว้างมากเลยเขาออกยากแน่จ้ะเทฟอร์ดอยู่มองนี้ตรงไปนี่กับขามถนนไปนี่ก็จะเป็นบ้านซูดเดาไกลมากไปค่ะเพื่อนโชคดีอยู่มีบ้านแบบอยู่ในเท่ามันก็ดีอยู่อย่างนึงค่ะแต่ว่าการเดินทางเขาออกยังสิมันก็บ่ค่อยสะดวกปานใดเนาะค่ะเนาะอยู่ในท่ามันก็จังเสียค่ะรถสิหลายเนรถก็สิอันนี้เนี่ยจักหน่อยค่ะ
ไอ้ตรงกันข้ามนี่ข้างหน้านี่นะไอ้วีเวอร์นี่ก็เป็นร้านอาหารอิตาเลียนด้วยค่ะเพื่อนซุมากินบ่อยค่ะย่ามากินบ่อยมีร้านอาหารทั้งนั้นน่ะแถบๆนี่ข้างหน้านี่ค่ะนี่ค่ะร้านอาหารอิตาเลียนบ่ได้มากินพักนึงอ่ะค่ะเพราะว่าตรงนี้เนาะค่ะเราเฮ็ดงานอยู่ยางรถเนาะค่ะเนาะไปทางซ้ายก็จะไปบ้านซุไปทางขวาก็จะไปหม่องร้านไทยอะค่ะอยู่ใกล้ๆกันเองข้างหน้านี่ก็จะเป็นร้านอินเดียที่ซุยางมาซื้อของบ่อยๆอะค่ะเพื่อนเข้าบ้านแล้วค่ะเพื่อนไปเข้าบ้านกันเดี๋ยวไปเปลี่ยนยางรถก่อนสุก็จะมีแนวเฮ็ดอีกหลายๆอย่างอยู่วันเสาร์เดี๋ยวจะมาแล่นสุก็จะไปเฮ็ดงานต่อเนาะค่ะเนาะโอ้ช่วงนี้ก็ยุ่งๆแน่เนาะค่ะเพื่อนเดี๋ยวเอาดินลงก่อนค่ะมันทะลอกตะภาพอ่ะมาเดี๋ยวแฟนสุแล้วก็สิเอาดินออกเนาะค่ะเนาะไปเปิดประตูเห็นเล่าไปได้ค่ะเพื่อนถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจงพอกันไหมในวิดีโอหน้าเนาะค่ะสำหรับวิดีโอนี้สุก็จะลาเพื่อนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย